ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสุขภาพอย่างไก่ดำตุ๋นเครื่องยาจีนมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ไก่ดำลงในหม้อตุ๋นคลาสสิกราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตามด้วยเกากี้ฮวยซัวเง็กเต็กปักขี้พุทราจีนแห้งเห็ดหอมและน้ำปรุงรสด้วยเกลือป่นและซีอิ๊วขาวนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อไก่นุ่มจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย